บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงคึกคักโดยเฉพาะสถานที่และย่านท่องเที่ยวหลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่หลังเกิดเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์กรุงเทพมหานครเช่นที่วัดพระสิงห์วรวิหารและบริเวณขวงประตูท่าแพยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งชาวจีนและยุโรปเดินทางมาท่องเที่ยวตามปกติขณะที่เส้นทางหลายสายภายในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่จับตาและเฝ้าระวังเป็นพิเศษเช่นรอบคูเมืองเชียงใหม่ถนนท่าแพสี่แยกกลางเวียงยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวกันตามปกติเช่นกันรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเช่นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนายพรชัยจิตนวสเถียรนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงมีความเชื่อมั่นและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยพบว่ายอดจองห้องพักล่วงหน้าในช่วงวันชาติจีนในเดือนตุลาคมอยู่ในระดับ70-80%และหลังเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นพบว่ายังไม่มีการยกเลิกห้องพักแต่อย่างใด